9เทคนิคการใช้งานแบตเตอรี่เพื่อให้อยู่กับเราได้นานๆแบตเตอรี่บางยี่ห้ออ้างว่าความจุมากกว่าของ iPhone จากการใช้งานจริงพบว่าบนปริมาณการใช้งานที่เท่ากันเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงก็ใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่นั้นเราจะมีวิธีใช้งานอย่างไรให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานอยู่กับเราได้นานๆ 1. เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยให้เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อลดการทำงานของฟังก์ชันบางอย่างที่ไม่จำเป็น 2. ปรับความสว่างของหน้าจอลดความสว่างของหน้าจอลงมาให้เหมาะสมกับสภาพแสงโดยรอบ 3. ปิดใช้งานฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นฟีเจอร์ต่างๆเช่นบลูทูธ Wi-Fi หรือบริการระบุตำแหน่งหากไม่ได้ใช้งานให้ปิดไป 4. อัปเดตซอฟต์แวร์การอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำจะช่วยแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ 5. หลีกเลี่ยงการใช้งานแอปพลิเคชันที่กินแบตมากแอปพลิเคชันบางตัวอาจกินแบตเตอรี่มากกว่าปกติลองสังเกตดูว่าแอปไหนที่กินแบตเยอะแล้วจำกัดการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแอปประเภทภาพและเสียงหรือวิดีโอหกหลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม 100% หรือต่ำกว่า 0% เป็นประจำการชาร์จแบตเตอรี่ให้คงอยู่ในช่วง 20-80% จะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ได้ดีขึ้น 7. หลีกเลี่ยงการใช้งาน iPhone ในขณะที่กำลังชาร์จการใช้งาน iPhone ขณะชาร์จจะทำให้แบตเตอรี่ร้อนขึ้นซึ่งอาจส่งผลเสียต่ออายุการใช้งาน 8. เลือกอุปกรณ์ชาร์จที่ได้มาตรฐานการใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้นเก้าหลีกเลี่ยงการทิ้งไอโฟนไว้ที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปอาจส่งผลเสียต่อแบตเตอรี่